หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตากันเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างสบายๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือองค์พระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบายๆให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปในตอนนี้ให้อาใจหยุดไปนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกในตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเนื้อในตาเนื้อเราหลับแค่สบายสบายถ้ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากเกินไปก็ในกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ขยายออกไปสุดขอบฟ้าแล้วเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่เราทำใจให้นิ่งๆจะนึกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปถ้าเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยุดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละและนี่ก็เป็นกิจสำคัญของเรานะจ๊ะเป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลกนะก็ตัดสิ่งด้วยบุญด้วยบาปหายใจสายใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายมันจะมีภพภูมิที่รองรับเราอยู่และแต่ละภพภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลายาวนานมากถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วและเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวให้ถูกหลักวิชาคือสั่งสมบุญกันไว้ให้มันเยอะๆสั่งสมบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำให้มากมากและความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวกับตายไม่กลัวกับตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตายยิ่งถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใสเห็นองค์พระใสๆ
ความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้กายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็ตามมันก็ทรมานในแก่กายหยาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใสเพราะว่ามีดวงธรรมและองค์พระเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆบุญที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งเราก็ได้บางบุญแล้วก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตให้เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาด้วยความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยมันลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พึ่งได้ในขณะที่กำลังจะหมดชีวิตพึ่งได้กระทั่งตายแล้วพึ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่แล้วก็ถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แล่นกลับไปไม่ว่าภายนอกหรือวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปโภคของกินของใช้เราบางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสแล้วเมื่อถึงตอนถอดกายเราก็จะไปอย่างสง่างามบางท่านก็มีราชรถมีบริวารมาคอยอัญเชิญเราขึ้นราชรถอย่างที่เราเห็นในเคสสตดี้นั่นแหละและก็มาเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาเพื่อระลึกนึกถึงผลบุญบางท่านก็แวบไปเลยหลับแล้วเหมือนตื่นกลางวิมานก็มีหรือค่อยๆเลื่อนลอยขึ้นไปก็มีอยู่หลากหลายลักษณะและที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้กระทำตอนที่เรายังมีชีวิตจะทำมากทำน้อยมันก็ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้เนี่ยอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละมันจะถูกเก็บเอาไว้เราใช้บุญเก่ากันไปทุกวันตลอดเวลาบุญใหม่ก็ต้องสร้างให้มันได้ตลอดเวลาซึ่งมันจะมีผลทั้งปัจจุบันและในอนาคตไปทุกชาติชาติปัจจุบันเราสังเกตโดยเรามีอะไรบกพร่องเช่นร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยออดออดแอดแอดคนในบ้านไม่ค่อยอยู่ในอวาสหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยสมปรารถนาหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอของเราเอาไว้เป็นผังสำเร็จดีไซน์ชีวิตไปในภพเบื้องหน้าซึ่งมันก็มีไม่หนีหลักไอ้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขภพผลที่ผ่านวิชาธรรมกายพวกพ้องบริวารที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
ซึ่งมันเป็นมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครๆจะเข้าใจแต่มันก็เป็นความจริงเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างบุญบารมีกันให้มากๆให้ได้เยอะๆและยิ่งปรารถนาจะไปสู่วงบุญวิเศษดุสิตบุรีที่พักชั่วคราวบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขึ้นไปได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทำความดีประกอบเหตุเอาไว้ให้มันได้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นทำทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำกันเพราะวงบุญพิเศษนี้เนี่ยอยู่ในเขตบรมโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์ซึ่งล้วนจะได้รับพุทธพยากรแต่วงนี้นี่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการได้รับพุทธพยากรแต่อยู่ในเขตเดียวกันได้ชื่อว่าวงบุญพิเศษก็ผู้มุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจุดสุดท้ายของสังสารวัฏนั่นแหละจุดสุดท้ายก่อนจะเริ่มต้นมีสิ่งเหล่านี้ได้ซ้ำไปเราจึงต้องสร้างบุญกันให้เยอะๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรายังมีกายมนุษย์อยู่เราก็จะต้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นะทำแต่ความดีล้วนๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะตอนช่วงนี้ก็ทำใจให้ใสๆหยุดใจเบาๆนิ่งๆสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ของอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่าพึ่งพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทางแล้วก็หนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่ท้อซะก่อนทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราอมกายบ่มวาจาใจบ่มศรัทธาสติสมาธิปัญญาอะไรเหล่านี้เป็นต้นค่อยๆบ่มไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าพูดง่ายๆบ่มกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันค่อยๆแก่รอบขึ้นบ่มไปเรื่อยๆเหมือนการเร่งความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มผลไม้ให้มันสุกงอมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมันยังมืดมืดอยู่ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆ คุ้นค่อยๆชำนาญไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายในได้เองในภายหลังนั่นแหละค่อยๆบ่มไปหยาบๆแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำ
แล้วก็ทำใจให้มันใสใส